จากช่วงที่แล้วทั้งสองทีมได้เลือกวัตถุดิบชั้นเยี่ยมจระเข้กันไปแล้ว wow. เวลาในการแข่งขันก็เริ่มนับถอยหลังแล้วเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าครับว่า30นาทีนับจากนี้พวกเขาจะทำเมนูสถานทุ่งออกมาได้น่าทานขนาดไหน wow. แล้วเอาเดี๋ยวเอาสีแดงก่อนสีแดงทำเมนูอะไรคะเชิญชาละวันค่ะเชิญชาละวันฝั่งนี้เลยจ้าวันนี้เมนูอะไรครับวันนี้เป็นเมนูอะไรครับจระเข้พ่นไฟคุณแต่ตรงนี้ดูแล้วก็เหนียวเหมือนกันเนาะมันเหนียวเนาะมันเหนียวนะมันเหมือนเหนียวอะที่มันเหนียวเพราะว่าเขาหั่นจากข้างบนไงเป็นหนังลงไปใช่เป็นหนังแต่ลองกลับดีครับเดี๋ยวให้ลองกลับเนี่ยกลับแล้วไม่บอกเพิ่มแต่แรกนี่ก็หั่นอยู่ได้เนาะเหนียวก็ไม่กลับเออมาดูฝั่งนี้นิดนึงอันนี้จะทำอะไรเนี่ยครับอ๋อเดี๋ยวเขากำลังไปลวกเดี๋ยวจะเอาไปลวกหรือไปล้างครับลวกค่ะจระเข้มันเป็นสัตว์เลือดเลยครับเลือดอุ่นเลือดอุ่นสังเกตง่ายๆเลยว่าถ้าสัตว์เลือดอุ่นแล้วพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราเอามาใช้งานเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปลวกต้องน้ำเดือดๆครับแล้วยิ่งใส่เครื่องเทศด้วยเนี่ยมันจะช่วยได้ดับคาวมาดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับคุณมานี่เราทำอะไรกันแล้วเนี่ยปรุงรสบางส่วนค่ะปรุงรสบางส่วนให้มีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นหอมนิดหน่อยอันนี้เขาเรียกหมักเดี๋ยวเขาก็จะลงไปฉ่าให้กรอบไปฉ่าให้กรอบใช่เมื่อสักครู่นี้ผมเห็นนั่นนะเขาต้มลงไปแล้วอย่างนั้นเขาเรียกว่าอันนั้นเรียกว่าลวนจะไม่คนเลยเห็นป่ะเขาจะปล่อยเนื้อจระเข้สุกของมันโดยตรงเลยเพราะว่าเขาจะเอาน้ำร้อนไปน็อกปิดหน้าเนื้อจระเข้แล้วเดี๋ยวเขาจะเอาขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงในหม้อคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเมนูจระเข้มากนะครับโดยเฉพาะแฟนๆครัวลั่นทุ่งนะแต่วันนี้มีมาให้ท่านชมแล้วผมบอกก่อนเลยว่าไม่ต้องกลัวนะครับเนื้อจระเข้เขากินกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วนะครับคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วณปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ไปตามหนองน้ำเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีเลี้ยงแล้วนี่กำลังจะปรุงแล้วนะตามอะไรใหญ่เลยนึกว่าโคลกใหญ่เลยโคลกอะไรจ๊ะพี่แก้วค่ะพี่แก้วพี่แก้วคืออะไรครับว้ายพี่แก้วไม่รู้จักพี่แก้วเออคืออะไรวะพี่หนูคุณผู้ชมเขาเรียกพี่แก้วนะครับรู้จักไหมนี่คือพี่แก้วนะคุณต้องเรียกให้ถูกนะมาอ่างทองนะไปซื้อพี่หนูนี่เขาไม่ให้นะอ่างทองเรียกพี่แก้วนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนี่เอาหาใช่ไหมเนี่ยไม่หาคนอ่างทองเขาเรียกงี้แล้วถ้าพี่ขี้หนูสวนที่นี่เรียกไงพี่แก้วสวนแก้วสวนถึงกับงงและอึ้งไปเลยเหรอครับเชฟเคนไม่เคยได้ยินละสิพริกแก้วเด็กอ่างทองเขารู้จักกันดีจริงไหมครับพี่เอพี่โกตีเราไปดูทั้งฝั่งทีมสีน้ำเงินกันต่อดีกว่าครับไปดูพวกกันแล้วดูนี่ก่อนโอ้ยนี่เอาเห็ดอะไรเนี่ยเห็ดกำทองทอดโอ้ยน่ากินมากน่ารักจริงนี่เลยก่อนลองแงะไปดูฝั่งโน้นแงะไปดูฝั่งโน้นพริกเขาเรียกอะไรบ้านเราอ่ะเขาเรียกบ้านเราพริกแก้วแล้วถ้าพริกอย่างนี้เขาเรียกพริกอะไรฮะพริกตอกพริกตอกโอ้โหพริกตอกลองดูแงะดูคนนี้บ้างแงะดูคนนี้ว้ายแงะแปลว่าอะไรแงะว้ายพวกเดียวกับบำเรอผ่องยินซีเลยแงะเดี๋ยวนะคุณบำเรอของอินซีเนี่ยปาโนดป่ะโอ้โหเรียกเสถียรยศเลยเนี่ยคนอ่างทองอาจริงดิเวลาหันไปดูเนี่ยลองแงะไปดูดิแงะไปดูดิแงะอ๋อนี่ตอนนี้เหลือ20นาทีนะครับทั้ง2ทีมนี่ชะล่าใจไปนะนี่ใครที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้เหลือ20นาทีนะกลัวว่าส่วนที่เป็นกระดูกอ่อนเนี่ยมันคาวผมแนะนำให้อย่างนี้หมักเขาเกลือนิดนึงแล้วล้างเสร็จแล้วไปทำอะไรมั้ยเอาไปขึ้นเตาถ่านย่างหน่อยพี่กติล้างให้มันหอมถ่านใช่แล้วก็มาทำแบบนี้ก็ได้หรือเอาไปผัดกะเพราก็ได้ไม่แล้วไม่ครับไม่นะตกใจเลยควันขมงโฉงเฉงครับมี400เขาทอดยังไงอ่ะจ๊ะเวลาที่โชว์ต้องมีลีลาด้วยป่ะไม่มีหรอกอุ้ยไม่มีลีลาแต่ใส่แล้วก็เด่นขนาดนี้นะครับเดี๋ยวก่อนฝั่งนี้ตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมรถจะไปไหนนะครับรถจะไปไหนได้ยังพอได้แล้วขอชิมหน่อยนะขอชิมหน่อยช่วยช้อนมาไม่ต้องกลัวขอชิมทีวีก็กลัวอะไรอ่ะเราจะชิมแม่ไม่ตักใส่ช้อนหน่อยเอาว้าน้อยจังตักใส่ให้หน่อยดิพี่เจ๊ครับเขาหางจากกระบวยแล้วเชฟสู่ตายแล้วเรื่องของเรื่องนะจระเข้นะครับสิ่งที่กลัวมากที่สุดสำหรับผมเลยนะข่าวแล้วเหม็นสาบเลยเหม็นสาบใช่แล้วก็ข่าวอันนี้แหละต้องขึ้นอยู่กับฝีไม้ลายมือของแม่ครัวแล้วล่ะรสชาติจะได้อย่างอยากชิมแล้วเอ๊ะมิตรครับตักน้ำแกงให้เขาชิมหน่อยสิครับไม่ก่อนเดี๋ยวฝั่งนู้นตักแล้วเหรอเดี๋ยวเป็นต้มยำหรือต้มข่าไม่รู้ล่ะ
ต้มยำต้มข่าต้มโค้งอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าถ้าเป็นต้มยำต้มยำน้ำข้นไม่รู้ตามเขาเลยแบบเขาเลยแบบเชิญต้มยำน้ำข้นใส่กะทิแทนนมอุ้ยสุดยอดแล้วเหลืออีก15นาทีนะครับไอตอนนี้นะเหลืออีกตั้ง15นาทีพี่สุรินทร์พี่สาลี่ฝั่งทีมสีแดงก็เริ่มตักใส่หม้อไฟแล้วนะครับไม่รู้ว่าตื่นเต้นจัดหรือกลัวจะไม่ทันกันแน่เช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับเวลายังเหลืออีกเยอะเลยนะเนี่ยแกพี่เอถามหน่อยว่ายังเหลือเยอะมั้ยดูนี่คนต่างจังหวัดนี่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 แหมให้สะดุดหกหน่อยไม่ได้แล้วมึงโหตายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้คนที่นี่ก็มีแกงกันแบบนี้ด้วยเหรอมีนี่ไงนางไม่ยอมนางไม่ยอมกันอันเนี้ยทำเป็นนิ่งๆนะไม่พูดไม่จานะแต่มันชิมไม่ขาดปากเลยนะเนี่ยไปเอานี่มายืนเป่าแล้วเพื่อนรอชิมแล้วนะคะแต่เนี่ยหนูตลกเองหนูเป่าเนื้อจระเข้ทอดแต่เป่าในแมสคุณผู้ชมเอาดีได้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วรีบเหรอจ้ารีบมากเหรอจ้าไม่ต้องกลัวเสร็จเร็วไม่มีคะแนนบวกให้อร่อยแล้วกันแล้วครับแล้วก็ให้ออกมาอย่าที่บอกเอาไว้นะฮะว่าตามกฎกติกาของเรายังอยู่เยอะไหมเอ๊นิดเดียวเสร็จแล้วป่ะพี่แต่คุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี้เนี่ยหนูจะลองชิมเนื้อจระเข้แล้วก็เป่าในแมสดูว่าทำไมมันไม่เย็นสักทีก็เป่าอยู่เนี่ยแล้วพูดที่ไหนได้ติดแมสติดแมสคืนนี้ติดตามไม่ดีตีหนึ่งเที่ยงคืนเดี๋ยวเชฟจะถอดหัวไปเฮ้ยกระสือลำซิ่งกระสือลำซิ่งทางช่อง8เรานี่ลำซิ่งฝากด้วยฝากติดตามด้วยนี่เล่นด้วยนี่กินไปแล้วเดี๋ยวกายล่างกายล่างหัวเหลืออีก10นาทีเหลือเวลาอีก10นาทีตอนนี้น้องเอฟังทีมสีน้ำเงินก็เร่งมือคั่วคางจระเข้กับส่วนผสมทั้งหมดลงไปสงสัยจะกลัวเสียหน้าเพราะเสร็จช้าใช่ไหมล่ะครับโอ้ยเสร็จไปยังจ้าโอ้ยก็ไม่นั่งรอโอ้ยเร็วก็เสร็จจะรีบไปไหนล่ะคะไม่แล้วค่ะตอนนี้อย่าเพิ่งเร่งเพราะว่าผ้าหลุดไปแล้วนี่โอ้โหแล้วผ้าหลุดไปแล้วโอ้ยหางหลุดด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเห็นกันเองไม่เป็นไรหรอกดีๆอยู่แล้วมันต้องคั่วให้แห้งเหรอน้องแอมต้องคั่วให้แห้งเหรอเพราะว่าถ้าว่าทำไมแห้งเดี๋ยวเวลาไปใส่บนเห็ดที่ทอดไว้อะมันจะเหนียวมันจะเหนียวตอนนี้แล้วลงแล้วลงไปแล้วลงไปหนึ่งจานแล้วแล้วแล้วลงไปผมชอบไอเดียเขานะพี่ว่าอย่างน้อยเขาไม่เอาผักสดไม่เอาเห็ดสดๆลองถ้าเห็ดสดๆลองปั๊บเวลาเห็ดมันสุกในนั้นน้ำก็จะน้ำมันจะเจอมันกินไม่ได้มันกินไม่ได้แต่อันนี้ผมชอบไอเดียเขามากเลยเขาไปทอดชุบแป้งถ้าเวลามีน้ำออกแป้งมันก็ยังซับได้ใช่ใช่ใช่มันก็ยังกินได้อยู่โอ้ยเจ๋งฮะเจ๋งเจ๋งโอ้โหโรยพริกแกงอีกก็เอ้ยยังไม่พอใจนางโรยพริกแกงต้องพ่นไฟนี่ครับพ่นไฟอ๋อเออใช่ใช่ใช่เสร็จไหมเสร็จไหมเสร็จแล้วค่ะวางเลยวางแล้วยกมือเสร็จแล้วค่ะโอ้ยมีมาซับหน้ามีมาซับหน้าโอ้ยตอนนี้ทั้งทีมเสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเสร็จทันเวลานะครับครับผมพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเราไปชิมและเมนูแรกที่ทั้งสองทีมได้ลงมือทำก็เสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งฝั่งทีมสีแดงพี่สุรินทร์และพี่สาลี่ตัวแทนจากตำบลยี่หลนได้ลงมือทำเมนูเชิงชะละวันเขาใช้เชิงจระเข้หรือกระดูกอ่อนจระเข้ปรุงกับเครื่องสมุนไพรไทยข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกแกวสุดท้ายอยู่ที่รสชาติแล้วว่าจะถูกใจคณะกรรมการและทำได้ถูกต้องหรือไม่ส่วนทั้งฝั่งทีมสีน้ำเงินน้องเอและพี่ต่ายตัวแทนจากตำบล400ได้จุดไฟตั้งกระทะคั่วคางจระเข้กับเมนูเผ็ดร้อนแซ่บซีดจระเข้พ่นไฟพร้อมเสิร์ฟคู่กับเห็ดเข็มทองทอดกรอบรสชาติจะพิชิตใจคณะกรรมการของเราได้หรือไม่ต้องรอติดตามชมกันครับช่วงหน้าห้ามพลาดจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเชฟเคนกินแล้วออกอาการแบบนี้จนเอชัยยาต้องวิ่งตามไปประกบถึงหลังฉากเอาละสิทั้งสองทีมจะแก้เกมการแข่งขันนี้อย่างไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับ